สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้นะคะเรามาพบกับการวิธีการทำกรีนสกีกันนะคะในแบบฉบับ30บาทเป็นอย่างนี้ค่ะเป็นอย่างนี้นะคะอยากจะรู้ว่าทำยังไงก็ไปชมกันเลยเรามาดูกันที่อุปกรณ์กันเลยดีกว่านี่อุปกรณ์นะคะมีแค่2อย่างคือสก๊อตเทปกับกระดาษนะคะส่วนอุปกรณ์ที่เราสามารถหาได้นะคะก็คือกรรไกรกระดาษนะคะที่เราใช้นะคะโดยขนาดตัวแล้วเราใช้ประมาณ3แผ่นแต่ถ้าเราอยากปิดส่วนอื่นด้วยนะคะใช้ประมาณ4แผ่นแผ่นละ5บาทก็สรุปยอดคือ20บาทส่วนสก๊อตเทปนะคะเราซื้ออันละ10บาทก็ได้จะซื้อเป็นเทปที่มีความแข็งแรงหรือว่าทนทานมากกว่าก็ได้นะคะมาติดตรงผนังกันส่วนการดูดสีหรือว่าการทำกับเว็บไซต์หรือโปรแกรมอะไรที่ชอบกันค่ะแล้วก็วิธีในการทำนะคะคือ1นะคะเราต้องแอดกล้องที่เราจะใช้นะคะในการกดตัวปุ่มที่ตัวบวกแล้วก็กดที่วิดีโอคามิรานะคะแล้วก็ตกลงค่ะหรือเราจะสร้างเป็นชื่ออื่นก็ได้เช่นไอ้อ้วนไม่ใช่ครับภาษาผิดภาษาจังไอ้เอาไม่ได้ไอ้อ้วนอ้วนหนึ่งไอ้อ้วนหนึ่งลงแล้วก็เลือกนะคะเลือกภาพนะคะของเราเหมือนตอนนี้ขอเป็นนี้กดที่ตกลงค่ะเราก็จะได้รูปมาแล้วแล้วเราก็ต้องขยายนะคะอยากให้มันใหญ่แค่ไหนขยายไปค่ะขยายไปนะ อันนี้คือการกินสกินเรานะคะที่แปะกระดาษเมื่อกี้เลยนะต่อไปนะคะเรากดคลิกขวาที่วิดีโอกดฟิลเตอร์นั่นแล้วนะคะต้องกดบวกข้างล่างนี้ค่ะแล้วเรากดไปที่โคมาคีนะคะเราตั้งชื่ออะไรตั้งชื่อเดิมไปเลยค่ะเพื่อไม่ให้มันยากนะคะกดตกลงนี่อันนี้ค่ะการปรับมาแล้วนะแต่ตอนเริ่มคนต้นข้างแรกนะคะมันก็จะให้เป็นค่าเริ่มต้นมาก่อนเราก็ต้องดูนะคะว่าตรงพื้นหลังเราเป็นสีอะไรถ้าเป็นสีฟ้าแล้วก็กดตรงบูนะแต่ถ้าเป็นสีเขียวสีเขียวมันน่าจะง่ายกว่าในการกดทุกอย่างนะคะมันจะเป็นการดูสีที่ง่ายกดสีเขียวแล้วกดตรง similarity นะคะดูดสีออกไปแล้วเราต้องดูความพอดีนะคะเพราะว่าถ้าดูดมากเกินไปของเราก็จะหายไปด้วยและอยากให้ภาพมันสมูทขึ้นเพราะเราอยู่ที่ภาพครบชัดหรือไม่ครบชัดนะคะนี่ก็เดี๋ยวอันนี้ปิดนะแล้วตอนนี้นะคะเราถ้าเราติดไม่ดีมันก็แคร์หลุดออกมาแบบนี้นะคะคือเราแก้ไขโดยการติดให้มันดีขึ้นแล้วก็ต่อไปนะคะตรงคีย์คัลเลอร์นะคะก็จะเหมือนกับการดูดสีเหมือนความอิ่มตัวของสีนะแล้วก็ไม่ต้องปรับได้มากให้มันอยู่สีเดิมค่ะด้านล่างนะคะก็คือการปรับให้มันความเข้มของสีถ้าเป็นสีอ่อนสีจางสีเงินนะคะสีสว่างถ้าทำให้มันเหมือนกับตัวเองใบเนตนะคะการทำให้มืดหรือสว่างขึ้นก็จะเกี่ยวข้องกับภาพนะคะที่ทำให้ภาพมันชัดเจนหรือไม่ชัดเจนนะเท่านี้เราก็จะได้แล้วนะคะเดี๋ยวเข้าวิวแล้วมาดูต่อกันกดปิดไปเลยนะ default ที่อยากกดนะคะแต่มันกลับไปเริ่มต้น นี่แล้วก็จะได้นะคะตัวเราแต่บังเอิญว่ากิ๊บสีฟ้าเขียวๆมันก็จะเอาหายไปนะคะแล้วเราจะไปดูขั้นตอนต่อไปกันเลยค่ะแล้วต่อไปนะคะการแอดรูปนะคะอันนี้ของเขานะคะกดแอดรูปคือกดที่รูปบวกอันนี้ของ save as มาแล้วนะนี่อันนี้คือเป็นหน้าต่างสตรีมของเซมนะคะกับรูปที่แอดมาเพิ่มก็คือรูปเพิ่มมินถ้าเราอยากมินได้นะคะก็ให้เรากดที่รูปภาพตัวเราเราก็จะย้ายไปอยู่ตรงไหนก็ได้นะคะจะอยู่เป็นถ้าเราอยากเป็นแอร์นะคะนี่ค่ะฮัลโหลนี่นะคะจะอยู่ตรงไหนก็ได้นะคะถ้าเราไม่กลัวภาพมันแตกเราก็ตัดได้ทุกทีเลยเหมือนเราเป็นนักข่าวคนหนึ่งนะคะที่กำลังพยากรณ์อากาศหรือไม่ก็พยากรณ์อะไรสักอย่างเพื่ออธิบายนะคะมันก็จะดูสวยเราสามารถไปใช้ทั้งในสตรีมแล้วก็ทั้งในธรรมดาได้เลยค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงนะคะแค่อย่างนึงคืออย่าทำให้ด้านหลังนะคะหลุดออกมานะคะมันจะไม่เนียนะคะค่ะถ้าหากชอบหรือถูกใจคลิปนะคะสามารถกดติดตามหรือกดไลค์เป็นกำลังใจให้น้องได้นะคะแล้วพบกับคลิปกันใหม่ในครั้งต่อไป
ต่างๆนะคะพบกันใหม่บ๊ายบายเราหลุดนะทุกคน อาจจะนะ